อันยอวันนี้เป็นวันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสเราต้องมาเปิดกระเป๋าซีฟอร่าใบนี้กันตามที่เราสัญญาเนาะไม่รีรอเรามาเริ่มกันเลยมันต้องพยายามคว้านให้ได้ยี่ห้อเดียวกันเนาะจะได้พูดไปทีเดียวเลยอันนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆเอาจริงนิสสารสกัดจากสาหร่ายเนาะชอบมากหน้าตามันน่าใช้มากทุกคนปั๊มดูเลอค่ามากเอาจีเนียสลิควิดคอลลาเจนยังไม่เปิดเรามีไซส์ทดลองหนึ่งเอาเนื้อให้ดูเนาะเขาบอกมันเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในรูปแบบของออยล์เพื่อมันจะได้ซึมลงผิวได้เนาะมันจะเป็นเม็ดจุดเหลืองๆแบบนี้กลิ่นโอเคแล้วก็มันจะลื่นๆนิดนึงอ่ะเหมือนเขาก็ผสมออยล์นิดนึงมันช่วยความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูผิวเนาะตัวเนี้ยคือเห็นปุ๊บอยากลองมากไปวอลแวร์สุดท้ายก็ได้มาเรามาพรีวิวคร่าวๆพอเนาะบ้านไกลเวลาน้อยก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เราวอลแวร์แล้วเราก็ชอบอยู่แล้วมันคือของ Super Group นั่นเองมันชื่อว่า Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40มันคือกันแดดตัวใหม่ของ Super Group ซึ่งมันจะมีเนื้อเป็นแบบลื่นๆทาแล้วไม่มีสีอ่ะออลเคมีคอลซันสกรีนหน้าตามันเหมือนซิลิโคนเนาะแต่เขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนอยู่ทาแล้วก็หายไปเลยเว้ยเขาบอกว่าใช้เป็นเมคอัพเบสได้ด้วยกันน้ำได้ด้วย40นาทีคือมดเป็นคนชอบกันแดดมากอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปทดลองแล้วจะมาบอกกันเนาะอีกหนึ่งยี่ห้อที่วอลแวร์ก็อันนี้เลยชื่อเว่ยมันเป็นสกินแคร์ของจีนเนาะได้มา3อันคือกลิ่นมันเป็นแบบ Chinese Medicine เลยอ่ะเป็นกลิ่นแบบยาจีนอย่างชัดเจนเลยซึ่งมดชอบนะเราเป็นคนจีนอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างชินกับไอ้พวกเนี้ยเนาะชีทแม็กซ์1อันก็ช่วยปรับอารมณ์ผิวอันนี้เป็นสูตรไฮเดรตติ้งให้ความชุ่มชื้นเนาะส่วนนี้มันจะเป็นมันก็คือโคนพอกหน้านั่นแหละเขาจะเป็นตลับมาให้แล้วก็มีคู่กันมาให้ด้วยและอันนี้ที่วิดไว้เรื่องของเรื่องคือไม่เคยเห็นนั่นเองนี่มันเป็นชีทแม็กซ์อยู่ในรูปแบบของทูบแบบนี้หลอดทดลองในเนี้ยก็จะมี1แผ่นใช้ได้1ครั้งเออต่อไปโอ้อันนี้เขาให้มาเยอะมากรักเลยขอขอบคุณนะคะดร.จ๊ะเขาให้มา5ตัวเรามาดูจากสิ่งที่เราชอบก่อนก็คือกันแดดนั่นเองอีบ้ามึงจะบ้ากันแดดอะไรขนาดนั้นเขาให้มา2สูตรเนาะมันจะเป็น Tone Up Sunscreen กับ Every Sunday เป็น SPF 50 Plus PA++++ คนเคยถามว่าอะไรคือ SPF 50แล้วก็มีบวกมันคือครีมกันแดดที่มี SPF ที่มากกว่า50แต่ว่าเมืองไทยอ่ะเขากำหนดให้ใส่ได้แค่50เพราะฉะนั้นครีมกันแดดตัวไหนที่มี SPF มากกว่า50เขาจะให้ใส่50บวกเข้าไปประมาณนี้เนาะอ๋อเขาให้โฟมล้างหน้ามาด้วยไมโครโฟมจากที่ดูมาชอบอันนี้ Every Sundayเป็น physical sunscreen เพราะฉะนั้นเขาอาจจะให้สีขาวนิดนึง tone up sunscreen จะมีเนื้อออกชมพูหน่อยเดี๋ยวไปลองแล้วจะมาบอกเนาะแล้วเขาก็มีครีมอีก3ตัวไฮโดรเจลมีไฮโดรโทนเนอร์แล้วก็ไฮโดรดิวดรอปอันนี้มันจะเป็นเอสเซนต์ผสมกับออยล์อยู่ในขวดตัวนี้น่าสนใจลายนี้มันจะเป็นลายเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะเป็นยี่ห้อนี้ตัวที่โมเคยซื้อ splash mask มาเนาะ in between instant glowing cream กับ makeup prep essence โอ้หน้าตาน่ารักมากเลยสีน่ารักน่าจะเป็นกลุ่ม primer อะไรอย่างงี้ปะเดาต่อไปเป็นของยี่ห้อเวย์ประมาณเนี้ยเนาะเป็นแฮร์แคร์ที่ค่อนข้างดังมากเลยเป็น volume spray ก็คือฉีดแล้วก็ให้ volume กับผมอะเหรอเป็น leave in conditioner เล็กอย่างที่ดังของเขาก็อีตัว dry แชมพูอะตัวนั้นดังมากเพื่อนที่บริษัทวอลแวร์มากเลยอะต่อไปเป็น Persian Reed มาเป็นแชมพูกับ conditioner เนาะขอบคุณด้วยครับโอ้ Glam Glow ตัวใหม่มันคือ cream to foam cleanser เนาะมาเริ่มเลยเดี๋ยวหมดไปลองแล้วหมดจะมาบอกว่าเวิร์กไหมเราสัญญาเพราะเราบอกตามคันจริงแล้วเนาะต่อไปเป็นอันนี้เมื่อก่อนเขาจะมีมาร์คดำที่เรื่องชื่อลือชาใช่ป่ะมันก็คือสูตรเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้เข้ากับธีมวาเลนไทน์อะไรเงี้ยมดแอบใช้ไปแล้วล่ะน่ารักดีคาทิ้งไว้บนหน้าแล้วก็ลอกออกประมาณนี้มาริโอบาเดสคู่อะไรอย่างงี้หรอขอโทษนะครับถ้าอ่านผิดตัวนี้ที่ดังก็คือไอยาแต้มสิวใช่ป่ะแต่อันนี้เขาบอกเป็นเฟเชียลสเปรย์ในนี้มันก็มีน้ำมีสารให้ความชุ่มชื้นมีสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์แล้วก็มีแตงกวาชาเขียวใช้ระหว่างวันหรือว่าใช้เป็น final step following makeup ก็คือใช้หลังเมคอัพลองเลยกันนะกลิ่นชาเขียวหอมๆใช้ง่ายดีต่อไปเป็นของ this work ตัวนี้เป็นสเปรย์ตัวนี้เป็นเคลย์อ๋อมาเป็นแป้งพอปาดออกมามันจะเป็นแบบสีเขียวๆช้ำไงอ๋อหมุนว่ามันจะมีออนออฟให้ดูแล้วก็หมุนอ๋อนี่แล้วโคลนมันออกมาจากตรงกลางเว้ยก็ปาดไปเลยบนผิวมันจะเป็นโคลนเขียวๆมีกลิ่นมิ้นๆเย็นๆเหมือนว่าทาหน้าแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะก็ง่ายดีนะก็คือปาดบนหน้าเลยมากว่า10นาทีอีกอันเป็น Evening Detox Spray มันคือสเปรย์ที่ผสม BHA หรอ
เอ้ยอันนี้น่าสนใจนะเขามีวิชเฮเซลด้วยช่วยคุมความมันแล้วก็ลดรูขุมขนกว้างใช่ปะฮัลโหลเอออันต่อไปเป็น Acuna Canberry Gommage มันเป็น Exfoliate ก็คือผัดเซลล์ผิวนั่นเองเป็น AM ว่ะก็คือ Exfoliate ตอนเช้าหรอเขาบอกว่ามันช่วยล้างช่วยโทนผิวช่วยทำความสะอาดรูขุมขนแล้วก็ทำให้รูขุมขนเล็กลงด้วยแกะดูซะหน่อยหน้าตาเป็นแบบรู้สึกได้เลยว่ามันมีเป็นเม็ดสครับอยู่อะแต่ไม่รู้เขาใช้อะไรเนาะต้องไปดูอีกทีเป็นกลิ่นแคนเบอรี่สไตล์ของ Acuna เขาอะเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาต่อไปจะเป็นสกินแคร์2อันสุดท้ายอันนี้เป็น Eye and Lip Makeup Remover ของ Sephora เนาะเขาน่าจะออกมาใหม่แล้วก็เป็น Rose Hydrating Mist ก็เป็นสเปรย์กลิ่นกุหลาบนั่นเองเป็นกลิ่นกุหลาบหอมสดชื่นดีและ2อย่างสุดท้ายแล้วเป็นเมคอัพที่หมดได้กันมาเนาะอันนี้มันเป็น Hourglass Vanity Flat Hydrating Stickไฮไลท์ในรูปแบบของสติ๊กนั่นเองเออสวยงามมากเลยเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงน่าจะชอบนะคือแบบวิงวับเหมาะสำหรับออกงานกลางคืนมากเลยอะไม่แคร์เราก็จะใช้และอย่างสุดท้ายมันก็คือ Smashbox Photo Finish Foundation Primer Radiance with Hyaluronic Acid มันคือ primer ที่ผสม Hyaluronic Acid สีเป็นประมาณนี้นะทาไปก็ไม่เห็นอะไรแต่เหมือนมันแอบมีชิมเมอร์เบาๆเนาะก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณแบรนด์ทุกแบรนด์แล้วก็ขอขอบคุณซีโฟล่าด้วยครับที่เชิญมาไปงานนี้เนาะตัวไหนที่มดชัยเราชอบมันก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆแล้วกันเนาะพบกันใหม่โอกาสหน้าบาย